สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคค่ำซีทีวีประจำวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์2558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีอัญเชิญองค์ป้วยเซียนโจซือออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีในโอกาสวันเทศกาลตรุษจีนและฉลองปีที่53ของเทวสถานจื่อเยี่ยงไทค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้ที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเม่งหยีเซิงตัวนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธนผลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพลตำรวจตรีจรัญจิตเจือจุนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีอัญเชิญองค์ป้วยเซียนโจซือและเทพเจ้าแห่งโชคลาภขึ้นประดิษฐานอย่างรถแท่นพิธีออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีขบวนมังกรและสิงโตจากคณะหลวงปู่ใหญ่ร่วมนำคณะกรรมการสมาคมตังเองสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีและผู้บริหารศาลเจ้าที่ในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีสำหรับการอัญเชิญองค์ป้วยเซียนโจซือออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ก็เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนประจำปี2558และเพื่อเฉลิมฉลองปีที่53ของเทวสถานจื่อเยี่ยงไทหรือสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีเม่งหยีเซียงตัวและถือเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเริ่มต้นสิ่งดีๆในปีต่อไปซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวจีนทั่วไปที่จะมีการทำความสะอาดบ้านเพื่อปัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้านและต้อนรับสิ่งดีเข้ามาทั้งนี้ในพิธีอัญเชิญองค์ป้วยเซียนโจซือเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเทพแห่งการคุ้มครองออกประทานพรแก่ชาวจังหวัดจันทบุรีภายในเขตตัวเมืองจันทบุรีทางสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีและแผนกทรงของมูลนิธิในภาคตะวันออกได้มีการออกเจิมผลไม้รับการเส้นไหว้และการประทานพรไปพร้อมกันด้วยค่ะ